คณะศิลปะและการออกแบบมหาวิทยาลัยรังสิตจัดงานนำเสนอผลงานแนวสื่อผสมร่วมสมัยโดยภายในงานมีผลงานจากดีไซเนอร์ในประเทศและต่างประเทศอีกด้วยเอาเป็นว่าเราไปดูภาพบรรยากาศภายในงานกันเลยค่ะมากกว่าออบเจกต์แค่ความงามอย่างเดียวความงามเป็นสิ่งสำคัญมากก็ตามสำหรับผลงานการแสดงในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ต้องให้นักศึกษามาเปิดโลกทัศน์ใหม่ในการออกแบบและพัฒนารสนิยมใหม่ๆในด้านการออกแบบอีกด้วยเราไปถามที่มาและวัตถุประสงค์ของงานนี้กันค่ะครูต้องการที่จะสร้างความเป็นนานาชาตินะคะการในกระบวนการการสร้างความเป็นนานาชาติเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้าใจผลงานออกแบบของระดับสากลนะคะว่าเขาออกแบบกันอย่างไรเขาคิดกันอย่างไรการเป็นนักออกแบบต้องเริ่มต้นที่ว่ามีรสนิยมดีไม่ว่าจะเป็นเราจะสร้างสภาพแวดล้อมสร้างแกลเลอรี่ในรูปแบบที่สมัยใหม่ที่แบบมีรสนิยมก็การที่ให้นักศึกษามีส่วนร่วมด้วยก็ทำให้เขารู้สึกว่ามี sense of belonging ได้มี participation อะไรต่างๆนะคะก็รู้สึกดีค่ะเป็นมิติใหม่ของสาขาที่จะพัฒนาของคณะที่พัฒนารสนิยมนะแล้วก็พัฒนาความรู้ทางด้านการออกแบบเปิดวิสัยทัศน์ของเขาออกไปสู่อะไรที่กว้างแล้วก็ในระดับสากลด้วยงานนี้ได้เชิญผลงานของดีไซเนอร์ไทยและชาวต่างชาติร่วมจัดแสดงผลงานในครั้งนี้อีกด้วยนับว่าแต่ละผลงานสวยและมีความร่วมสมัยสมกับคอนเซปต์งานเลยทีเดียวเราไปถามอาจารย์ที่ร่วมจัดงานในครั้งนี้กันค่ะชื่องานครับชื่อว่า UND in an architecture in Leben Kunst แปลว่างานศิลปะครับ UND UND เนี่ยแปลว่า andin an architecture แปลว่า interior architecture im leben แปลว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันถ้ามาในงานนี้นะครับผลงานมันจะมีหลายสาขามากคนเข้ามาก็อาจจะงงว่ามันคืองานอะไรจริงๆแล้วมันคืองานเทศกาลที่นำเสนอผลงานที่ว่าด้วย art interior design fashion architect ที่ว่าด้วยเส้นกับฟอร์มและสี3อย่างมันเป็นอะไรที่พันกันหมดเลยซึ่งมันเกิดจากความคิดของผมเองว่าผมได้โจทย์มาตอนแรกนั้นก็ตีโจทย์แล้วก็คิดว่าดีไซเนอร์ที่ดีเนี่ยก็ควรจะรู้ทุกเรื่องไม่จำเป็นที่จะต้องรู้เรื่องเดียวเรื่องเดียวคือขาดทุนแล้วก็สู้คนอื่นไม่ได้แต่เราไม่ได้ที่จะเอาไปชนะใครครับแต่ถ้าเกิดเรารู้ทุกอย่างมันตกอยู่ที่ตัวเราอะผมมีความคิดว่าเราควรจะพัฒนาตัวเองและก็ให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปปัจจุบันเราอยู่ในยุคสมัยที่เรียกว่ายุคแห่งความร่วมสมัยคำศัพท์มันซ้อนกันหลายอันนะแต่ว่ามันอ้างอิงด้วยความต้องการของมนุษย์ที่มีไม่จำกัดฉะนั้นเนี่ยองค์ความรู้มันก็ต้องเป็นสิ่งใหม่และตอบสนองความต้องการนั้นๆให้ได้ดีที่สุดฉะนั้นคนที่มาดูที่นี่และเด็กที่เรียนที่นี่ก็จะได้สิ่งนั้นกลับไปแน่ๆและนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆให้กับนักศึกษาโดยการนำเอานักดีไซเนอร์มืออาชีพมาจัดแสดงผลงานให้กับเพื่อนๆได้ดูกันสำหรับเพื่อนๆหรือน้องๆคนไหนสนใจอยากเป็นดีไซเนอร์นักออกแบบในด้านต่างๆแล้วก็คณะศิลปะและการออกแบบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตก็ยังมีอีกสาขามากมายในด้านการออกแบบให้เพื่อนๆและน้องๆได้เลือกกันค่ะ